ตอนนี้อยู่ที่หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกนะคะที่นี่เนี่ยมีหอสูงไว้สำหรับชมทัศนียภาพรอบตัวเมืองมุกดาหารแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์แสดงความเป็นมาแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวมุกดาหารด้วยน่าดูที่สุดเข้าไปดูกันเถอะค่ะนะคะพี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่หรือเปล่าคะใช่ครับชื่ออะไรอะคะนุ๊กครับพี่นุ๊กค่ะพี่นุ๊กค่ะคือเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องมาเที่ยวที่หอแก้วอะแต่หนูไม่รู้จะเที่ยวยังไงพาหนูเที่ยวหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับเดี๋ยวเราเจอนี่คือเราอยู่ชั้นหนึ่งครับผมเขาบอกว่าชั้นหนึ่งจะเป็นบอกเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ของคนมุกดาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนในอดีตซึ่งจะมีทั้งเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องทองเหลืองแล้วก็เครื่องประดับเตารีดน่าจะเกิดทันนะไม่ทันค่ะก็จะมีรูปปั้นของท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับนายกรัฐมนตรีคนที่11ของประเทศไทยเราแล้วท่านมีความสำคัญอย่างไรถึงมีรูปปั้นที่นี่อะคะมารดาของท่านเป็นคนจังหวัดมุกดาหารก็นับได้ว่าท่านก็เป็นคนจังหวัดมุกดาหารเหมือนกันเป็นพระพุทธรูปประจำเหรอคะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสร้างขึ้นพร้อมกับหอแก้วจะมีอยู่2องค์นะครับที่ชั้นนี้กับที่ชั้นที่7ชั้นหนึ่งเป็นของข้าวของเครื่องใช้ของคนมุกดาหารครับคนมุกดาหารเนี่ยเขาเป็นชนเชื้อสายอะไรอะคะมาจากหลายเชื้อสายนะครับเพราะว่ามีตั้งถึง8เผ่า8เผ่าใช่ไหมใช่ครับผมมีเผ่าอะไรบ้างอะคะพี่8เผ่านี่ก็จะมีเผ่าผู้ไทยไทยอีสานไทยย้อไทยกะเลไทยกะโซ่ไทยข่าดั้งเดิมนี่ก็คือข้ามมาจากแขวงสวรรณเขตฝั่งของประเทศลาวนะครับข้ามมาตั้งถิ่นฐานที่นี่สร้างเป็นเมืองมุกดาหารขึ้นมาอันนี้คือรวมราชโองการราชการที่5อันนี้ลงพระนามาพิไทยจริงด้วยใช่ครับตัวหนังสือสวยมากนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์คือเป็นพระบรมราชโองการตั้งราชบุตรเมืองมุกดาหารจากราชการที่5ลงพระนามด้วยสำหรับผ้านี่ก็เป็นอายุ100กว่าปีนะฮะเป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าเมืองค่ะนะครับกระบี่บางทองเครื่องพยศครับผมเชิญครับขึ้นลิฟต์ครับเห็นฝั่งลาวเลยเห็นแม่น้ำโขงสวยงามเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราสูงกี่เมตรหกสิบห้าจุดห้าศูนย์เมตรแต่ว่าความสูงนี้จะเทียบเท่ากับตึก22ชั้นอุ้ยเย็นเป็นชั้น6จุดชมวิวตัวเมืองอุ้ยไปดูกันไหนในจุดชมวิวนี่ก็คือจะเป็นที่ชั้นนี้ชั้นเดียวชั้นต่อไปก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับเป็นพาเนื้อเลยชั้น6เนี่ยก็คือมาชมวิวค่ะชั้น7เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเนาะหนูอยากชมวิวค่ะโอ้อะไรเป็นอะไรบ้างคะครับผมทางด้านนี้นะครับจะเป็นตัวเมืองมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมเห็นชั้นเลยเห็นถนนเข้าตัวเมืองเนาะใช่ครับผมก็จะเห็นตัวเมืองสำหรับทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะเป็นแขวงสวรรณเขตของประเทศลาวค่ะอันนี้ก็คือแม่น้ำโขงเนาะใช่ครับช่วงนี้ลมแรงส่วนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จะมองเห็นอยู่ทางด้านโน้นนะครับลิฟต์ใช่ก็จะอยู่ที่ระดับปี49ครับปี49เอาไม่นานเนาะครับผมสำหรับแห่งที่3นี่อยู่ที่กำลังก่อสร้างที่นครพนมนะครับและฝั่งโน้นนะคะเป็นที่ไหนฝั่งโน้นจะเป็นทางด้านทิศใต้ตัวเมืองมุกดาหารนะครับเป็นเทือกเขาปลายสุดของเทือกเขาภูพานนะครับจะเป็นภูมโนลมภูมโนลมบนนู้นจะมีวัดนะครับตรงนู้นเหรอคะใช่ครับผมที่มองเห็นอยู่ตรงบนนู้นแล้วตรงนู้นเป็นฝั่งนู้นคือทิศตะวันตกครับผมก็จะเป็นทิวเขาทางด้านนู้นก็เป็นทิวเขาที่มาจากภูเทือกเขาภูพานสกลนครคุณผู้ชมถ้าขึ้นมาดูวิวเนี้ยจะเห็นเลยว่าเมืองมุกดาหารเราเป็นเมืองที่เงียบสงบจริงๆนะคะมองเข้าไปเมืองใหญ่โตมีถนนดีๆแต่ว่ารถผ่านน้อยมากแล้วก็บ้านเมืองอยู่กันเป็นแบบสวยงามอะค่ะมีพิกัดที่ตั้งสวยงามเป็นระเบียบดูไม่วุ่นวายแล้วแม่น้ำโขงอยู่ใกล้มากๆเดินไปก็ถึงซึ่งถ้ามาเที่ยวเนี่ยบรรยากาศอากาศเย็นๆแบบตอนนี้นะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็คนน้อยๆอาหารอร่อยเนาะชิลเนาะหนูรักมุกดาหารฮัลโหลI'm gonna go get some more.
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่สนุกอย่างเหลือเชื่อค่ะถ้าปอไม่ตัดสินใจจะมาเที่ยวปอก็คงไม่รู้ว่าจังหวัดเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวน่าสนใจและผู้คนน่ารักแค่ไหนคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะอย่ามัวแต่ดูทีวีอยู่บ้านค่ะออกมาเที่ยวไปไหนก็ได้ในเมืองไทยทุกจังหวัดมีความน่าสนใจเปิดประสบการณ์ให้กับคุณและที่สำคัญอย่าลืมออกมาเที่ยวกันนะคะจากโอปอสมาชิกเจอร์นี่ไทยแลนด์ค่ะ